อีปุงกิงแกงไทยญี่ปุ่นกินแกงพี่คะทำอะไรคะเก็บขยะนะพี่ทำอะไรอ๋อหาของกินไงหาของกินได้ยังไงอันนี้พี่คนเดียวแหละกินได้เนี่ยทำไมอันนี้หอมอยู่พอแล้วเมื่อกี้เราดองพอแล้วสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่านะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการไทยอีปึงกินแกงรายการที่พาคุณผู้ชมไปชิมไปชมไปดมไปดูสูตรอาหารอร่อยๆแบบนี้ครับこの番組は皆様食べてみて買いですで美味しいところにご案内する番組ですมากี้คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่กันที่ถนนพระอาทิตย์บรรยากาศสวยงามมากเลยใช่ค่ะจริงจริงจริงแล้ววันนี้เนี่ยนะไม่ได้พาบอกได้เลยว่าจะไม่พาไปชิมอาหารอย่างเดียวเราจะได้นอกจากชิมอาหารเราจะได้ลิ้มรสของไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าไม่บอกดีกว่าชิมจางอะไรบ้างคะแต่ไม่ได้พาไปกินขยะแน่นอนนะครับผมดีค่ะดีค่ะร้านที่เราจะพาไปวันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเติมเต็มทุกสิ่งอย่างอิ่มไปหมดนะคะอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะพี่อยากรู้เดี๋ยวพาไปดูเลยครับผมมาเย้บ้านง่ายมากๆเลยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมทำทานเองก็ได้แต่ครั้งนี้รสชาติจะอร่อยหรือเปล่าตอนนี้เรายังไม่รู้แต่ต้องรู้จักเจ้าของร้านก่อนครับผมสวัสดีครับ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 อาจารย์นุอุทิวิชัยนะครับรู้จักกันอยู่แล้วนี่เป็นจริงจริงๆทำงานกับนุเพื่อนเนี่ยนุเนี่ยเป็นอดีตอาจารย์อยู่ที่ศิลปากรนะครับผมโอ้สุดProfessor ครับโอ้ Professor ปุ่นร้านเลยใช่ครับすごいですねあの日本人の皆様こちらのヌ先生はなんと昔シラパコン大学の教授さんですครับผมตอนหลังก็ถูกไล่ออกมาครับเพราะว่าเพื่อนกับพี่ปันเลยครับพูดเล่นก็เลยมาเปิดร้านนี้ก็คือแบบก็เปลี่ยนเรียกว่าเป็นอาชีพนะครับจากที่เป็นอาจารย์สอนดนตรีต้องบอกจะเป็นอาจารย์สอนดนตรีแล้วเป็นคนนึงเลยอ่ะที่ผมกล้าพูดเลยว่าเป็นคนนึงที่
นำดนตรีแจ๊สเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยได้อย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับก็เลยเปลี่ยนมาตอนนี้มาทำร้านนะครับเป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็เป็นร้านที่มีดนตรีแจ๊สด้วยเมื่อตอนแรกบอกคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้เราจะพามาชิมอาหารกันอาหารเนี่ยผมไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆทำโคตรง่ายเลยครับถูกเลือกใครก็ทำได้แหมพูดเยอะเลยนะต้องชิมอาหารหน่อยชิมอาหารค่ะเชิญครับโอ้โหไม่อยากจะกินเลยยากมากเลยครับคุณผู้ชมครับอาหารแต่ละจานเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนไม่อาจจะทำง่ายแต่ว่าอร่อยคือยากไงคะพี่อร่อยยากคือทำอร่อยยากเอาไปเพราะว่าทำง่ายแต่อร่อยยากมากใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นแบบว่าใครๆก็ทำได้แต่ว่าทำครึ่งมาแล้วก็ทำให้อร่อยคือเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่เลยอันนี้ก็ที่บอกว่าเป็นนี่ไข่ต้มยางมะตูมกับยำกุ้งสดยำมะตูมคืออะไรคะยางมะตูมไข่ต้มเนี่ยมันคือมันไม่สุกมากไงยำมะตูมคือนะว่าtamago を全熟じゃない半熟ぐらいな状態の卵のことを言うそうです。ยำと混ぜてるのね。เป็นยำครับกุ้งเอาไปคนละตัวแล้วกันนะเพราะว่ามีเท่านี้มีเท่านี้มีเท่านี้นี่แหละอย่าไปกินเยอะค่ะป่าหลอกมากินเมื่อกี้แอบกินแล้วกินไปแล้วใช่ไหมคะโอเคอันนี้คำเดียวเลยอะค่ะพี่อย่าเนาะอย่าเนาะเดี๋ยวอะไรพูดให้ดีกับโอเคนี่เลยอันนี้เหมาะเป็นแบบว่ากินเล่นก็ได้นะครับค่ะกินจริงก็ได้ค่ะอร่อยก็ไม่รู้อร่อยใช่ไหมแหมเมื่อกี้แบบพูดเยอะๆแต่ว่ากินปุ๊บอร่อยเลยรู้ค่ะอินเตอร์ได้กินมาทำไมวะรถนี่ครับเอาเรียกอะไรครับไข่แล้วก็ต้องบอกว่าวัตถุดิบนี่สุดยอดเรารู้เลยว่านี่คือไข่และกุ้งง่ายๆอันนี้อ่ะรสชาติใช้ได้ระดับหนึ่งคือกินได้ผ่านเรารู้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนเมนูต่อไปนี่ดีกว่ามาผิดนี่ดีกว่าอันนี้โอเคไหมญี่ปุ่นโอเคค่ะญี่ปุ่นคนไทยにも食べやすいですっていうのが卵とエビさんが入っててそんなに辛くもなくて食べやすいですよนี่เลยอันนี้เลยญี่ปุ่นน่าจะชอบนะครับผมเป็นยำแซลมอนวาซาบิยำแซลมอนวาซาบิค่ะいただきますโอ้ยเป็นไงครับเดี๋ยวว่ากี่เดี๋ยวไม่ต้องมีทิชชู่ค่ะเป็นไงครับอร่อยค่ะเผ็ดมากเผ็ดไหมอ่ะเหรออะไรเป็นไม่เป็นญี่ปุ่นอะไรกินวาซาบิแล้วเผ็ดอะไรวะมันไม่ได้เผ็ดวาซาบิค่ะแบบเผ็ดแบบพริกอะค่ะอ๋อแสดงว่าใส่พริกเยอะเกินไปมันอาจจะไม่ใช่เยอะสำหรับคนไทยแต่ว่าญี่ปุ่นจีนนะมิเนซามันเนี่ยชอบตะไคร้ですねแต่ว่าอันนี้เขานี่นะเขาแบบผสมอร่อยอร่อยรสชาติอร่อยชอบอะค่ะแต่เผ็ดเหรออร่อยน่าจะคนไทยแบบจะได้ชิมกันสำหรับคนไทยก็ธรรมดาอร่อยธรรมดาค่ะแต่ว่าอร่อยธรรมดาอร่อยธรรมดาอย่าจำผิดอร่อยเลยค่ะแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะกินน้ำเยอะได้อร่อยนี่คนไทยกินอร่อยแล้วใช่ไหมแต่เผ็ดเนาะเผ็ดแค่ไหนวันนี้นะครับในช่วงโชว์ไทยญี่ปุ่นกินดีเรามีอะไรมาฝากเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโชว์อีเกตะลุคนไทยนิยมทานอาหารญี่ปุ่นย่อมต้องรู้จักวาซาบิแน่นอนครับแต่รู้ไหมครับว่าวาซาบิเนี่ยอยู่ในตระกูลเดียวกับพวกบรอกโคลีและกะหล่ำถือว่าเป็นสมุนไพรดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยทีเดียวสามารถปลูกได้ทั้งบนดินและพื้นที่ที่มีน้ำไหลผ่านเป็นประจำและไอ้แบบหลังเนี่ยนะครับจะทำให้วาซาบิเนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่าส่วนที่นำมาใช้คือส่วนที่เป็นโคนมีลักษณะเป็นหัวเหมือนหัวไชเท้าหรือบอระเพ็ดเวลาจะนำไปรับประทานเนี่ยต้องมีวิธีพิเศษคือต้องนำวาซาบิเนี่ยไปฝนกับเครื่องฝนพิเศษซึ่งจะมีปุ่มขนาดเล็กๆจนทำให้วาซาบิเนี่ยละเอียดจนมีลักษณะคล้ายครีมสีเขียวซึ่งมีกลิ่นที่ฉุนรุนแรง
ถ้ารับประทานจะให้ความรู้สึกแสบร้อนขึ้นจมูกในระยะสั้นๆก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นความกลมกล่อมจากรสหวานและขมผสมกันนอกจากนี้นะครับวาซาบิยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคและสามารถต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิดสามารถกำจัดพยาธิที่อาศัยอยู่ในปลาได้เมื่อผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์มีฤทธิ์ต่อต้านสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งของกระเพาะอาหารป้องกันเส้นเลือดอุดตันโดยมีฤทธิ์ต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือดป้องกันฟันผุและช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในการกำจัดเซลล์ที่เริ่มผิดปกติสรรพคุณมากมายขนาดนี้แม่คราวหน้านี่ครับคุณผู้ชมนะครับไม่กินไม่ได้แล้วครับวาซาบิเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษไปเมนูนี้เลยครับค่ะเมื่อกี้อ่ะกินเข้าไปแล้วกันทำไมพูดครับนี่แหละคืออันนี้พิเศษนิดนึงนะคะนิดนึงครับน้ำจิ้มนี้ค่ะจิ้มนี้ปกติไก่ทอดจะจิ้มอะไรคะคุณพี่ต้องจิ้มแบบหวานหวานหวานใช่ไหมคะแต่ร้านนี้ก็จะเต็มแบบใกล้น้ำจิ้มซีฟู้ดรู้เรื่องเลยเนี่ยค่ะไม่ธรรมดาแล้วนะคะครับต้องจิ้มนะต้องจิ้มจิ้มต้องจิ้มเผ็ดไปคิดอยู่จิ้มนิดๆเดี๋ยวจะกินมันจับของพี่จิ้มนิดเดียวนะเห็นไหมเอ้าเดี๋ยวกินมั้ยอืมไก่ทอดสมุนไพรโอ้โอ้แหมนี่นะนี่เป็นไงอันนี้อะไรครับฮะไม่เผ็ดไม่เผ็ดเนาะแล้วทำไมน้ำตาไหลอะครับจริงๆแล้วถ้าใส่น้ำจิ้มพอดีอร่อยเลยนะคะแต่ว่ามีกงเกล้เราก็ใส่น้ำจิ้มเยอะเราก็ใส่ไปตามที่เราคิดไงเราไม่รู้ไงเนี่ยขนตัวเองน้อยมากเลยค่ะคุณพี่ก็เราคิดว่าเราก็อยากให้ตัวเองได้กินของอร่อยเยอะๆไงก็เลยใส่ไปเยอะไงน่ารักนะคะนี่ดีเนี่ยนี่ดีเลยที่เก่งดนตรีแล้วมาเปิดร้านอาหารเนี่ยดีมากเลยที่เก่งดนตรีต้องบอกว่าอาหารเนี่ยพูดเล่นนะครับจริงๆอ่ะเป็นอาหารง่ายๆทำที่บ้านได้เลยแล้วก็ที่เนี่ยอร่อยอร่อยค่ะมีอะไรกินอีกไหมที่ร้านเนี่ยมีไหมโอมีอีกแล้วครับนะโอ้โหโอ้โหสวยจังเลยค่ะจานโฟมมาด้วยครับเป็นอันนี้มัตตบะนะโรตีมัตตบะโรตีมัตตบะก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บยวนเลยรู้จักก๋วยจั๊บญี่ปุ่นรู้จักก๋วยจั๊บยวนก็เวียดนามก๋วยจั๊บโอ้โหแต่ว่าอาหารนี่ก็ไม่ธรรมดาแต่ละอย่างนี่ทำยากคนนำเอามาเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟสวยมากนะจานนู้นนะที่ร้านฮะมากเลยทำไมเปลี่ยนกลัวมากเลยนะลักษณะกลัวลานเลยนะฮะร้อนลานโอ้โหนี่เดี๋ยวโอ้ชิมก่อนดีกว่าโอ้น่ากินมากเลยนะน่ากินมากอะไรก่อนอะไรก่อนพี่อันนี้ที่ญี่ปุ่นรู้จักปะเอโรตีโรตีโรตีเออเป็นไหมยังเผ็ดอยู่นิดนึงเหรอเผ็ดเพราะอะไรครับเพราะพี่ปังแกล้งเมื่อกี้ค่ะนี่ไม่เผ็ดละแต่ว่าเป็นตัดเอาเองฮะไว้มันคือไว้ใหญ่แล้วค่ะไม่เผ็ดโอ้โหไม่ธรรมดาโหอย่างแหมมีอาหารระดับนี้ก็ไม่บอกนี่เลยมัตตบะยากนะคะมัตตบะยากนะคะน่าปัดนี่เลยนี่อันนี้น่าจะเป็นแบบหลายขั้นตอนด้วยนะคะพี่น่ากินมากเลยครับครับผมไม่โอนขอโทษทีเมื่อกี้พูดไม่ได้แบบอร่อยอร่อยกว่าไอ้สามอย่างนั่นอีกนี่อร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยนี่อย่างนี้เลยสุดยอดแค่สุดยอดมัตตบะนี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี่มันก๋วยจั๊บยวนครับนี่ก๋วยจั๊บยวนน่ากินมากไม่จะบอกได้เลยว่ามากี่ไปหลายๆที่แล้วก็ก๋วยจั๊บยวนนี้โอ้ยน่ากินมากมากเลยโอ้โหดีๆๆๆแล้วเนาะพี่ชอบมากกว่าเลยพี่เห็นแล้วพี่อยากกินมากกว่าเมื่อกี้อ่ะเออจริงเหรอเมื่อกี้อยากกินมากกว่าพี่โอ้โหนี่ๆๆๆกว่าโอ้มีหลายอย่างมากเลยค่ะโอ้ยเส้นไม่ธรรมดาด้วยนะคะเนาะนี่เส้นมันเป็นเหมือนแบบอะไรนะอะไรนะก๋วยจั๊บยวนไม่ใช่ดิเส้นแบบเคยสอนแล้วไงเส้นแบบนี้ต้องเรียกว่าอะไรไม่พูดทำไมอ่ะ
ไม่พูดนี่เลยนี่เลยเป็นยังไงคะแต่กินมาอร่อยมากนะไม่ธรรมดานะกับน้ำซุปอะไรไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหนี่นี่จะบอกให้ฟังว่าสามเมนูแรกนี่ง่ายๆนะก็อร่อยระดับนึงนะแต่สองอันนี้อร่อยกว่ามากเลยทำไมไม่เอานี้มานำเสนอก่อนเพราะอะไรไม่ทราบว่าเพราะอะไรครับแต่ว่าอันนี้เพราะว่าผมสั่งให้พี่ทานจากร้านข้างๆเองชมไปเนี่ยชมไปเนี่ยชมไปเลยโอ้ใช่แล้วนี่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 อันนี้คือมัตตบะนะครับกับนี่เลยหวยจับยวนอยู่ตรงนี้เลยแถวๆนี้แสดงว่ามาที่แจ๊สฮาเว่นสินะนอกจากทานอาหารอร่อยง่ายๆนะครับยังมีอาหารอร่อยแบบพิเศษพิเศษนี่นะอยู่ข้างๆนี่เต็มไปหมดเลยถนนพระอาทิตย์เนี่ยแถวนี้ข้างๆมีของอร่อยเต็มไปหมดเลยครับถามอาจารย์นู้ดีกว่าแจ๊สฮาเว่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากมันต้องมีอะไรลึกๆในใจของเราสิเราถึงอยากจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาใช่ไหมคือเกิดจากที่อาจารย์อย่างที่บอกไปรวมตังค์กันแล้วก็เปิดให้ทุกสิทธิ์เหมือนมีเวทีให้ลูกศิษย์ได้ประลองใช่แล้วอันนั้นเป็นอันหลักเลยครับแล้วก็จริงๆถ้าแจ๊สซาเว่นปัจจุบันเนี่ยเพิ่งย้ายมาได้ครบรอบ3ปี2ปีแรกเนี่ยเราอยู่อีกที่หนึ่งเราไปที่เล็กมากๆอยู่ร้านข้างๆเนี่ยจะเป็นชั้น2ของร้านบาบาลีนะครับร้านบาบาลีก็ให้ใช้พื้นที่ข้างบนแล้วก็หลังจาก2ปีบาบาลีอยากจะทำอะไรเพิ่มขึ้นในส่วนของเขาเราก็เลยต้องขยายออกมาก็เลยมาเป็นร้านนี้เป็นร้านนี้ชั้นทั้งชั้น1ชั้น2เลยซึ่งใน 2-3 ปีแรกก็จริงๆก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วก็คือเรื่องการให้ลูกศิษย์เราเนี่ยเก่งขึ้นก็ตอบโจทย์คราวนี้ตอนพอหลังจากที่ย้ายมาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากต้องเริ่มใหม่คือในแง่มุมของแง่ของธุรกิจต้องทำยังไงให้ร้านนี้อยู่ได้เพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในอุดมคติของพวกเราต่อไปนี่จริงๆเริ่มมาจากเขาเรียกว่าความคิดง่ายๆนะครับของความที่เป็นอาจารย์คนเป็นอาจารย์ก็อยากจะสอนให้คนเก่งถามว่าทำไงถึงเก่งเก่งก็ต้องฝึกต้องแสดงนะครับฝึกอย่างเดียวถ้าไม่ได้แสดงก็ไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่าจริงด้วยค่ะはい、こちらはですね、最初に開いた時は先生として生徒にどんどん演奏上手くなってほしいということでそういう機会を与えること、演奏してどんどん上手くなっていくものなので、そういう先生たちが考えてスタートしたのが初めということですね。แต่ครั้งนี้ครับพอได้ฝึกได้แสดงก็เริ่มเก่งแต่ครั้งนี้ทุกๆสิ่งอย่างเนี่ยมันก็ต้องดำเนินต่อไปทุกอย่างเป็นเรื่องของธุรกิจร้านต้องใหญ่ขึ้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่ร้านครับมีสิ่งอื่นๆที่นู้อยากจะทำอีกตั้งเยอะแยะเช่นคือหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในเรื่องของความเข้มข้นทางดนตรีเราก็มองไปว่าในโลกของนักดนตรีโดยเฉพาะนักดนตรีแจ๊สเนี่ยควรต้องทำอะไรบ้างซึ่งมีไม่กี่อย่างแล้วครับคือตัวอย่างคือแสดงตอนนี้มีร้านละร้านเนี่ยก็ขยับขยายออกไปแต่ไม่ได้เป็นร้านใหญ่โตนะครับอย่างเช่นที่สีลมเนี่ยเราก็มีไปพบกับเพื่อนกลุ่มนึงที่สีลมที่ไหนอยู่ระหว่างซอย18กับซอย20ครับผมสีลมซอย18กับ20ครับอันนั้นจะเป็นที่สำหรับสร้างอีเวนต์สนุกๆเพราะนั้นจะจุคนได้มากกว่าที่นี่ซึ่งจะเกิดทุกๆวันศุกร์ไหมแบบนั้น